morning, everyone. Please welcome back to English class. สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูจุ๊บนะคะแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วค่ะเด็กๆ It will be Children's Day tomorrow. ซึ่งวันเด็กนะคะก็จะเกิดขึ้นทุกๆเสาร์แรกของเดือนมกราคมค่ะและยังจัดพร้อมกันทั่วโลกอีกด้วยนะคะหรือที่เรียกว่า World Children's Day ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของเด็กและก็ความต้องการของเด็กนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับวันเด็กมาฝากด้วยนะคะไปดูกันเลยคำแรกนะคะ Children's Day Children's Day แปลว่าวันเด็กค่ะ Next one Snack Snack แปลว่าขนมค่ะและคำสุดท้ายในคำ last one present present แปลว่าของขวัญค่ะเป็นยังไงบ้างคะคำศัพท์ทั้ง3คำในเด็กอย่าลืมลองนำไปฝึกพูดแล้วก็ฝึกใช้ดูนะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งประโยคค่ะที่นำมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กฝึกพูดกันด้วยค่ะประโยคนี้นะคะ happy children's dayHappy Children's Day แปลว่าสุขสันต์วันเด็กค่ะฝึกพูดประโยคนี้นะคะ Happy Children's Day สุขสันต์วันเด็กส่งกลับมาให้คุณครูฟังกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆ Goodbye